พี่น้องสวัสดีครับผมยืนดูปลาบ้อนครับผมดูครับปลาวิ่งโอ้โอ้โอ้มีฝนนิดหน่อยนี่ปลาตื่นให้เห็นครับคลิปนี้แจ้งข่าวครับพี่น้องมีหนองมีคลองนะครับราคาชาวบ้านจัดนะครับมาฝากพี่น้องนี่ครับยาวประมาณน่าจะอยู่ประมาณสัก300เมตรได้ครับโค้งๆอย่างนี้พี่น้องนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านโคกสะอาดนะครับโคกสะอาดตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันนี้ไม่ได้เทสนะครับเพราะว่ามันยังมีพวกหญ้าพวกอะไรเยอะก็เลยว่าเอามาฝากก่อนเนื่องเพราะว่าบัตรไม่แพงครับร้อยเดียวทุกที่นั่งนะครับราคาชาวบ้านจัดแต่ว่าปลาบ่อนยุบๆๆเลยครับบรรยากาศหลังฝนตกนิดนึงครับพี่น้องนี่ครับบ่อนปุ๊บๆๆอยู่นี่ฝนเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ครับนู่นๆๆๆก็ยืนฝั่งครับยืนฝั่งใส่กันได้เลยครับคนละฝั่งพี่น้องไม่ต้องเอาแพมานะครับเอาร้อยเดียวก็มายืนฝั่งใส่กันจวดจาดจวดจาดนะเป็นคลองธรรมชาติโอ้ยดูปลาปลาพี่น้องปลาอะไรต่างๆบ้างนั้นเดี๋ยวถามตาช้างครับตาช้างมาช่วยนี่ครับตาช้างนะครับมาช่วยจัดให้กับทางหมู่บ้านนะครับนี่ครับตาช้างเฮ้อันนี้เห็นตาช้างบอกว่าจะมาช่วยทางหมู่บ้านเนาะครับผมคณะกรรมการผู้ใหญ่ผู้ท่านวัดให้ผมมาช่วยหมู่บ้านจัดครับผมก็นะครับร้อยเดียวพี่น้องครับก็เบอร์โทรอะไรต่างก็สอบถามมาที่ตาช้างนี่แล้วเนาะครับเบอร์ติดต่อกับผมเลยครับผมก็พี่น้อง FC ท่านใดนะครับที่อยากจะมาสนุกครับวันอะไรนะวันที่25ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่25จะถึงนี่แหละครับเมษายน64นะครับผมพี่ที่แล้วเขาได้กันจนเยอะๆเลยที่นี่ปลาธรรมชาติมันต้องมาจากนู่นแหละของหมู่สองนี่แหละครับสารวัตรอ๋อนี่เป็นท่านสารวัตรหมู่บ้านเนาะช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อครับผมก็เชิญครับเรียนพี่น้องชาวประมงน้ำจืดทุกท่านนะครับเอาฟังละร้อยเนาะฟังละร้อยฟังละร้อยนะครับทุกที่มาจับจองนะครับครับผมพอดีตอนนี้ก็ปลาก็พอได้กินอยู่ได้เยอะอยู่ครับดูมันขึ้นเยอะแยะเลยพี่น้องครับผมมานะครับเชิญครับครับ25วันที่25เนาะพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดอยากมาจวดกันก็มาครับนี่บรรยากาศนะครับมีที่จอดรถ2ฟากฝั่งนะครับแล้วก็มาสนุกสนานกันว่าราคาชาวบ้านกันเองเนาะร้อยเดียวเองร้อยเดียวครับทุกที่นั่งครับผมไม่ต้องใช้แพครับครับผมก็คือหน้าเข้าหากันเลยชนกันเลยครับเอาแค่รถแห่แล้วก็กระชังมาครับแห่ไม่ต้องแห่ไม่ต้องบอกขึ้นด้วยอย่างบอกขึ้นอย่างนี่ครับดูครับพี่น้องปลาขึ้นยุบ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 อยู่ครับหลักๆนี่จะเป็นพวกปลาอะไรปลาขาวปลาตะเพียนปลาดุกเพราะมันลุดมาจากปลาที่เขาปล่อยอยู่โคกใหญ่อ่ะตอนเราอึนมาเนี่ยมันไหลมาเยอะแยะเลยปลานิลปลาตะเพียนอ๋อแล้วก็ปลาธรรมชาติก็เยอะอยู่ครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะครับติดต่อตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับสายช้างนี่แหละนะครับผมแต่ผมคิดว่าแค่แถวบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยก็น่าจะแน่นกันแล้ว ร้อยเดียวเนาะมาวางกันสนุกสนานถ้าพี่น้องย้ำครับระยะทางประมาณเกือบ300เมตรนะครับเนี่ยโค้งมาเป็นคลองยาวแบบนี้นะครับมาสิ้นสุดนะครับมาสิ้นสุดตรงคูกั้นตรงนี้ครับมันเป็นพักๆนี่ครับปลาวิ่งเป็นขึ้นๆอยู่ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยว25เจอกันนะครับผม